ดีครับทีบิเกตนะครับก็ที่มาที่ไปของ AKA มันก็คือมันจริงๆมันก็มาจากคำว่าบิ๊กนั่นแหละเราเห็นเมืองนอกเขามีบิ๊กกี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่ตอนที่อยู่โรงเรียนอะอยู่ที่ไหนผมก็ตัวใหญ่ที่สุดก็เลยเป็น The Biggest อย่างเงี้ยแล้วถ้าพอเป็น The Biggest พวกมันดูเหมือนสิ่งของไปหน่อยก็เลยใช้ T Biggest แล้วกันก็เลยได้เป็นชื่อนี้มาครับแต่ส่วนมากก็จะเรียก T Big แหละสั้นๆจริงๆทำเพลงมาตั้งแต่ม5ม6ละแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทำเงินได้แล้วก็ทำมันมาเรื่อยๆจนประมาณปี1ปี2อย่างเงี้ยเริ่มได้ขายบีทจริงๆแรกสุดเลยก็มี Rubbish Now ติดต่อมาน่าจะซีซั่น3มั้งที่มาติดต่อซื้อบีทแล้วก็เลยมั่นใจขึ้นว่าอาชีพนี้มันทำเงินได้สำหรับแนวเพลงที่ถนัดนะครับก็ถนัดป๊อปแหละจริงๆเป็นคนที่ชอบเพลงป๊อปครับแล้วก็ซึ่งคำว่าป๊อปเนี่ยมันก็ผสมได้หลายอย่างถามว่าแนวอะไรเราว่าเราทำทุกแนวดีกว่าแต่ว่าเราพร้อมให้ดนตรีเราเป็นสายซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือทุกคนจะร้องบนบีทเราได้โดยที่แบบไม่โดนรบกวนอะไรเงี้ยจะเป็นการดันฟอนต์แมนดันนักร้องมากกว่าเพราะฉะนั้นบีทเราก็จะเรียบเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่ามันก็รู้ว่าคนจะหลิงโดนกระทุบจะน้ำฉีกไม่คนอื่นรอดแดดสักก็คือพวกกูไม่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่กูต้องลองและสิ่งที่ได้มันยังไม่พอกูไม่ตื่นเพราะแจ่แหละมันร้อนแหละชิมมาทบมาถามคืนนี้วันนี้ทีวันแต่กูมีกัญชลีวันนี้กูพร้อมจัดกูมาอยู่ตรงนี้กูติดในท็อปปัดสำหรับ Psyphology Season 2นะครับก็รู้สึกดีนะที่ยังได้มาทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็โปรดิวเซอร์หลายๆคนที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับก็เป็นน้องๆรุ่นใหม่หมดเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้โบราณขนาดนั้นก็เลยได้มาร่วมด้วยแล้วก็สนุกมากตรงที่จริงๆเราว่าบีทที่เราทำส่งไปจริงๆมันค่อนข้างแปลกมากนะมันเป็นแทร็ปผสมกับไทยแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะลงตัวได้ขนาดนั้นใน EP 6ที่ได้ฟังกันไปนะครับแฮปปี้ทุกอย่างแหละทั้งเรื่องยุคสมัยกับเรื่องกลิ่นของกลิ่นใหม่ๆที่แรปเปอร์เข้ามาร่วมสร้างกับบีทของเราต่อให้เราเป็นบีทเมคเกอร์ของโปรเจกต์นี้ก็จริงแต่รู้สึกว่าตอนทำงานอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เป็นโปรดิวซ์จริงๆเช่นเดียวกันเพราะว่าใน EP 6อ่ะครับส่วนมากทุกคนจะเป็นสายแรปโอสคูลแต่ว่าก็จะมีน้อง น้องฟลุ๊กที่เป็นแนวแบบยุคใหม่ๆหน่อยที่เนี่ยพอหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดการอาร์เรนจ์บีทเพื่อให้น้องฟุกเขาได้โดดเด่นกับบีทนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คืออาร์เรนจ์ใหม่อาจจะใส่ความเป็นล็อกๆเพิ่มให้กับบีทขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้มันแมทช์เข้ากับน้องฟุกอะไรเงี้ยในมุมเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่เป็นการทำบีทแล้วส่งไปให้ศิลปินละอันเนี้ยเรียกว่าการทำเพลงเราอาร์เรนจ์ดนตรีต่างๆให้เข้ากับศิลปินทุกคนอะไรเงี้ยRising star get late online เวลาที่กูไปโชว์ขึ้นเครื่องบินไฟYeah ขึ้นเครื่องไฟกูเดินมาด้วยตัวเองจนมาอยู่ในยับเงินมันจะเพลงเงินมึงไม่มีนับถ้า EP 6ใช่ไหมครับชอบที่สุดก็ยกให้ปรัชญาใหม่แล้วกันเพราะว่าเขาทำเราช็อกทุกๆการลงท้ายบาร์เลยมันพันสไลด์คือแบบมันพันสไลด์บ่อยมากอะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆเวลาพันสไลด์บ่อยแล้วมันจะต้องเลี่ยนใช่ไหมแต่นี่มันไม่เลี่ยนอ่ะมันแบบพันสไลด์แรงมากแล้วก็คำสวยงามหมดเลยคนที่รู้จักเยอะสุดแล้วชอบที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ทำให้8กะรัตครับมันเป็นการโปรดิวซ์ให้กับวงตัวเองแล้วตัวเองก็ไปร้องด้วยตอนที่มีคนฟังอ่ะมันก็ฟังทั้งวงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เสิร์ฟเพลงป๊อปขนาดนั้นอ่ะเพื่อง้อคนฟังอ่ะรู้สึกว่ามันตามใจตัวเองที่สุดเลยแล้วก็แต่ว่าผลตอบรับดีมากๆอย่างเงี้ยแต่ผลงานที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็คนรู้จักแล้วก็เป็นโปรไฟล์ที่ดีได้ก็น่าจะเป็นเพลงยอมปล่อยของไซยาไนท์ครับวงการฮิปฮอปไทยใช่ไหมครับสำหรับตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเท่มากๆแหละสำหรับในวงการเราตอนเนี้ยนะในยุคนะครับคนทำเยอะมากๆผมก็เห็นพอคนทำเยอะผมก็เห็นคนท้อเยอะเหมือนกันเรียกว่าให้กำลังใจน้องๆดีกว่าว่าคือในวันที่คนทำเยอะคู่แข่งมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็คืออยากให้แบบสู้ให้มากขึ้นเพราะว่าในวันที่คู่แข่งเยอะถ้าเราทำแล้วมันสำเร็จได้อย่างเงี้ยเราก็จะมีคนที่จะดันเราหรือเห็นเราเยอะขึ้นเช่นเดียวกันใครที่ชอบทำเพลงจริงๆก็สู้ๆครับอย่าเพิ่งท้อเลยถ้าท้อตอนนี้ก็จบ
ฝากทุกคนติดตาม TV Guest ด้วยนะครับคือผมทำหลายอย่างมากทำเป็นโปรดิวซ์ด้วยแล้วก็ผมปล่อยเพลงของตัวเองด้วยซึ่งสามารถเซิร์ชได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับเซิร์ชคำว่า TV Guest ได้เลยแล้วก็ถ้าช่วงนี้มีอะไรที่แปลกใหม่ก็คืออยากให้ติดตามที่ YouTube ครับเราจะมีการไลฟ์ในทุกอาทิตย์2 วันต่ออาทิตย์นะเราก็จะไลฟ์ทำบีทแล้วก็อยากให้คนมาพูดคุยกันมาถามคำถามเกี่ยวกับการทำเพลงมาคุยกันในไลฟ์เพราะผมสามารถตอบได้เลยก็ประมาณนั้นครับฝากด้วย TV Guest นะครับทุกช่องทางเลย